บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการแก้อัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับกลับมาพบกันครับในช่วงคณิตคิดไม่ยากกับพี่ปอนติวเตอร์นั่นเองครับอ่ะน้องสำหรับวันนี้เนาะเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของใน inequality เนาะก็คืออัตสมการนั่นเองเนาะอัตสมการคืออะไรถามนิดนึงก่อนอัตสมการคืออะไรอัตสมการคืออะไรก็ได้ที่มันไม่เท่ากับเนาะหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเนาะนั่นแหละคือความหมายของอัตสมการอะไรก็ได้น้องที่มันไม่ใช่เครื่องหมายไม่เท่ากับเนาะมีเยอะมากเลยใช่ไหมที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วมีทั้งหมดกี่เครื่องหมาย5เครื่องหมายใช่ไหมล่ะมี5ตัวเนาะเดี๋ยวมาดูกันคำว่าอัตสมการนี่นะก็เรียกว่ามันจะเป็นตัวแปรก็ได้หรือจะเป็นแค่ตัวเลขธรรมดาก็ได้เนาะไม่ได้มีผลอะไรซึ่งถ้าลักษณะที่มันมาในรูปตัวแปรเนี่ยตัวแปรที่เขามีผลก็คือลักษณะของตัวแปรเนี่ยมันจะต้องเป็นจำนวนจริงใดๆหรือถ้าพี่พูดอีกอย่างก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีตัวแปรเกิดขึ้นเนี่ยสมการตัวแปรนั้นเป็นเลขอะไรก็ได้โอเคไหมตัวแปรนั้นจะเป็นเลขอะไรก็ได้ไม่มีผลเนาะชึบหัวข้อของเรามีทั้งหมด3หัวข้อซึ่งพี่สอนจบไปแล้วในหัวข้อที่1เนาะการแก้อัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนาะอย่างที่พี่เคยบอกน้องไปเนาะว่าลักษณะของอัตสมการที่เราเจอเนี่ยเราจะเจอแค่ตัวแปรเดียวแล้ว2ตัวแปรล่ะไม่เจอโอเคป่ะ2ตัวแปรไม่เจอยากไปเรียนแค่ตัวแปรเดียวพอจบแล้วใช่ป่ะอย่างรวดเร็วด้วยเนาะเราเหลือแค่2หัวข้อเองเนาะแป๊บเดียวก็จบแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่แบบรายละเอียดยิบย่อยอะไรเยอะเท่าไหร่เนาะอย่างที่พี่บอกน้องไปเนาะว่าหัวข้อที่มันเป็นหัวใจหลักของบทนี้หรือที่สำคัญที่สุดมันคือหัวข้อที่2ก็คือการแก้อัตสมการโอเคไหมน้องเรียนสมการน้องก็ต้องแก้สมการใช่ป่ะถ้าเรียนสมการแล้วแก้สมการไม่เป็นอันนี้ไม่ใช่แหละเนาะอัตสมการก็เหมือนกันน้องต้องแก้อัตสมการให้เป็นนั่นคือหัวใจหลักของเรื่องนี้โอเคป่ะครั้งที่แล้วเหมือนแค่อินโทรแนะนำตัวละครเฉยๆเนาะวันนี้เราจะมาดูกันที่หัวข้อนี้ไม่รู้จะจบหรือเปล่านะวันนี้ดูก่อนละกันเนาะถ้าเวลามันเยอะหรือว่าสอนได้เร็วเนาะอาจจะจบนะแต่ถ้าไม่จบอาจจะติดตัวอย่างแค่แบบตัวอย่างหลังๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาเนาะซึ่งโจทย์ปัญหาพี่บอกเลยว่าโจทย์ปัญหามันจะน้องครั้งที่แล้วน้องก็เจอไปแล้วใช่ปะวิธีการตั้งโจทย์ไม่ใช่สิวิธีการแปลงจากพวกประโยคภาษาให้มันกลายเป็นตัวเลขเป็นไงอะตอนที่เราแปลงมันจะมีความกังวลเล็กๆอยู่ในคำพูดไม่เกินไม่มากกว่าไม่ถึงไม่น้อยกว่าใช่ไหมคำพูดเหล่านั้นเนาะพวกคำพูดเหล่านั้นก็จะเป็นลักษณะของการแปลงจากภาษาเป็นตัวเลขมันจะมีความกังวลเล็กๆอยู่เนาะถ้าเป็นพี่ ถ้าเป็นพี่โดยปกตินะพี่จะไม่ได้เรียกว่าไงอ่ะพี่จะไม่จำเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ๆเราจำคำพูดทั้งหมดอะมันจะมีโอกาสที่เราให้จำผิดหรือเปล่าวะไอ้มากกว่าหรือมันน้อยกว่านะถ้าเป็นพี่นะพี่จะใช้วิธีเทียบกับของรอบตัวในชีวิตประจำวันเช่นไม่เกินพี่ก็จะจำว่าเฮ้ยลิฟต์ตัวเนี้ยขึ้นได้ไม่เกิน10คนแล้วพี่ก็นึกลิฟต์ขึ้น11คนได้ไหมไม่ได้ลิฟต์พังขึ้น10คนได้ไหมพอดีอ้อประตูยังปิดอยู่ยังไม่ล็อกถ้าเกินปุ๊บตีดเพื่อนต้องออกใช่ปะ8คนล่ะโอ้ยสบายลิฟต์ขึ้นชิวๆพวกนี้อาจจะเป็นลักษณะโจทย์ปัญหาพี่จะแนะนำว่าให้น้องอ่ะค่อยๆพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรในชีวิตประจำวันมันจะง่ายขึ้นเนาะอ่ะโอเคก่อนที่พี่จะเข้าสู่เนื้อหาการแก้อัตสมการพี่จะทวนอย่างรวดเร็วเนาะโอเคเนาะซึ่งครั้งที่แล้วเครื่องหมายที่เราเจอทั้งหมด5เครื่องหมายใช่ไหมน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับเนาะเครื่องหมายเดิมที่น้องเจอคือน้อยกว่ามากกว่าใช่ป่ะแล้วก็ไม่เท่ากับเครื่องหมายใหม่คือ2ตัวนี้ก็อย่างที่พี่บอกเนาะมันน้อยกว่าก็ได้หรือมันเท่ากับก็ได้เช่นพี่บอกว่าเฮ้ยพี่มีตัวเลขนึงอะแต่เลขของพี่เลขนั้นนะมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ20เป็น20ได้ป่ะได้เพราะมันมีให้เลือกไงน้อยกว่าก็ได้เท่ากับก็ได้งั้นข้อนี้เป็น20ได้18ได้มั้ยได้โอเคนะ2ได้ลบ5ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นโจทย์ปกติที่เขาไม่ได้กำหนด x ของเราจะเป็นเลขอะไรก็ได้งั้นพี่บอกว่าพี่ให้ x เป็น 0.918762 ไปเรื่อยๆได้ไหมก็ได้นะอย่าบอกว่าไม่ได้นะได้หมดเลยเพราะว่า x คือจำนวนจริงใดๆอะไรก็ได้พี่จะไม่พูดนะว่าจำนวนจริงคืออะไรเดี๋ยวยาวโอเค
เนาะก็ทีนี้ลักษณะของการแปลงประโยคภาษาเนี่ยน้อยกว่าอาจจะหมายถึงไม่ถึงมากกว่าอาจจะหมายถึงเกินก็ได้เนาะอะไรประมาณนี้เนาะก็อันนี้พูดไปแล้วเนาะอันนี้ครั้งที่แล้วพี่ก็มีตัวอย่างให้ลองทำดูใช่ไหมล่ะว่าเฮ้ยทดลองแปลงจากประโยคภาษาให้มันกลายเป็นตัวสมการเนี่ยเฮ้ยจะแปลงยังไงดีเนาะคำพูดที่ต้องระวังก็คือ3ข้อสุดท้ายอะใช่ปะครั้งที่แล้วที่พี่บอกว่า3ข้อสุดท้ายเนี่ยอันตรายคำว่าไม่เกินใช่ไหมคำว่าไม่น้อยกว่าเนาะเพราะไม่น้อยกว่าคือมากกว่าหรือเท่ากับไม่เกินก็คือลิฟไงน้อยกว่าหรือเท่ากับถูกปะเวลาเราอ่านเครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่าเราจะเทียบจากฝั่งซ้ายมือเป็นหลักนะถ้าอย่างเครื่องหมายซ้ายมือเป็นหลักพี่หันเข้ามาพี่เจอด้านมากพี่จะเรียกมันว่ามากกว่าซ้ายมือเป็นหลักพี่หันเข้ามาพี่เจอด้านน้อยพี่จะเรียกมันว่าน้อยกว่าโอเคนะที่ต้องระวังก็แค่2อันนี้แหละเนาะที่เหลือก็ไม่เท่ากับตรงตัวมากกว่าตรงตัวน้อยกว่าน้อยกว่าเลยตรงตัวเป๊ะๆหมดข้อที่เหลือก็เลยไม่มีปัญหาเนาะซึ่งพี่ก็มีเฉลยมาให้น้องแล้วเนาะว่าคือเท่านี้โอเคเนาะทีนี้ลักษณะของอสมการเนี่ยมันจะจริงพี่จำได้ใช่ป่ะอสมการมีกี่แบบอสมการมี2แบบใช่ไหมลักษณะของอสมการอสมการจะมี2แบบก็คือลักษณะของอสมการที่เป็นจริงกับเป็นเท็จใช่ป่ะอสมการใช่ไหมมี2แบบคือเป็นจริงกับเป็นเท็จถูกป่ะถ้าลักษณะของการเป็นเท็จเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของไม่มีคำตอบโอเคป่ะก็จะเป็นลักษณะที่มันไม่มีคำตอบแต่ถ้าเป็นจริงมันจะแบ่งได้2แบบก็คือเป็นจริงมันจะแบ่งเป็นตัวที่1ก็คือมีคำตอบใช่ป่ะกับอีกแบบนึงคือจริงเสมอถูกไหมจริงเสมอก็คือไม่ว่าน้องจะแทนไอ้ตัวแปรนั้นน่ะแทนเป็น10 20แทนอะไรก็ตามลงไปยังไงมันก็จริงเพราะตัวแปร2ฝั่งมันจะสามารถหักกันได้ถูกไหมตัวแปร2ฝั่งมันจะหักกันได้เนาะเหมือนเต้นอะไรอยู่เลยเนาะตัวแปร2ฝั่งมันจะหักกันได้ถูกไหมดังนั้นลักษณะนี้ก็คือจริงเสมอเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราแทนค่าบางอันเป็นจริงบางอันเป็นเท็จอ่ะก็อาจจะเป็นลักษณะที่มันพอมีคำตอบบ้างเนาะแต่ถ้ามันเป็นเท็จเสมอก็คือ2ฝั่งมันหักกันแต่ลักษณะของอสมการมันเป็นเท็จคือยังไงแทนยังไงมันก็ไม่จริงมันจะเป็นลักษณะที่มันไม่มีคำตอบโอเคปะมี3แบบเนาะโอเคนี่คือที่สรุปจากครั้งที่แล้วเนาะน้องจะจดอะไรตรงไหนไหมพี่ใส่ตัวอย่างให้ละกันเนาะเผื่อน้องต้องการตัวอย่างถ้าที่มันจริงเสมอเช่นพี่เขียนว่าลบ1น้อยกว่า5อย่างเงี้ยจริงเสมอถ้าอันนี้พี่เขียนว่า x มากกว่า2อันเนี้ยมันจะมีบางอันที่ถูกบางอันที่ผิดอันล่างสุดถ้าพี่เขียนว่าลบ20มากกว่า0อันนี้ก็คือยังไงมันก็ผิดโอเคไหมพี่ลบนะเนาะเขาก็เลยบอกว่าลักษณะของอสมการจะเป็นจริงหรือเท็จมันก็เลยขึ้นอยู่กับคำตอบเนาะว่าเราแทนเป็นเลขอะไรเนาะมันก็เลยมีตัวอย่างให้เราดูอยู่บางข้อใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเราแทนเลขที่มากกว่า7ข้อนี้ก็จะเป็นจริงเนาะหรือถ้าเราแทนเลขอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เลข30จะมากกว่า30น้อยกว่า30ยังไงมันก็จะเป็นจริงเนาะหรือเราอย่างเงี้ยข้อเนี้ย m บวก1 m บวก2พี่บอกว่าเฮ้ยพี่ตัด m ไปเลย2ฝั่ง m กับ m เนี่ยไม่เอามาคิดมันก็จะเหลือแค่1น้อยกว่า2เฮ้ยอย่างเงี้ยยังไงมันก็จริงอ่ะมันก็เลยเป็นลักษณะที่จริงทุกจำนวนโอเคมั้ยอันถัดมาเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือ z ลบ2มากกว่า z พี่เอา z กับ z หักออก2ฝั่งมันจะเหลือแค่ลบ2มากกว่า0จริงปะไม่จริงอย่างนี้ก็คือยังไงมันก็ผิดต่อให้เราแทนแซดเป็นเลขอะไรก็ตามมันก็ผิดทั้งหมดก็เลยถือว่าไม่มีจำนวนจริงใดๆเป็นคำตอบ
เนาะแล้วก็อีกแบบนึงก็หมดแล้วเนาะอันเนี้ยคือที่สรุปแต่ว่าเมื่อกี้พี่เขียนให้ใหม่แล้วอันนั้นที่พี่เขียนดีกว่าคลุมกว่าแยกเป็น2ก่อนแล้วค่อยกระจายเป็น3เนาะอันนี้ตัวอย่างเสริมนิดนึงก็คือลักษณะของอสมการบางทีมันไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องอยู่ในรูปที่เป็นมันจะได้ไม่ต้องอยู่ในรูปที่เรียกว่าไงดีอะคือถ้าเกิดน้องเขียนอย่างเงี้ย x มากกว่า20ใช่ไหมบางคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูยากเปล่าวะอาจจะต้องเขียน21 22 23 24อะไรเงี้ยเป็นตัวเลขเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมมันอาจจะดูเยอะดูยาวอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเปลี่ยนไหมแทนที่จะเขียนอย่างเงี้ยเขียนเป็นรูปกราฟดีกว่านี่ไงก็เห็นไหมเขียนเป็นรูปกราฟวิ่งทางไหนเนี่ยทางนี้เห็นปะอย่างเงี้ยโดยปกติแล้วนะกราฟในปกติเวลาเราเขียนเนี่ยอย่างเช่นข้อเนี้ย x มากกว่า20พี่ก็จะลง20ลงมาใช่ปะแล้วพี่ก็จะใส่เนี่ยวิ่งมากกว่า20ก็วิ่งทางขวา21 22 23เนาะจุดมี2แบบคือจุดโปร่งและจุดทึบเนาะทั้งลักษณะของอย่างเงี้ยไม่มีเท่ากับก็เป็นจุดโป่งแต่ถ้าเกิดพี่เปลี่ยนใหม่พี่บอกว่าเฮ้ยเลขของพี่มันคือเลขนี้ x มากกว่าเท่ากับ20อ่ะมันก็จะวิ่งแบบเดิมเลยนะแต่แค่พอมันมีเครื่องหมายเท่ากับต้องระบายทึบๆที่ตรงนี้ด้วยโอเคปะนะอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างการเขียนกราฟเนาะดังนั้นลักษณะของคำตอบอสมการสามารถตอบได้2รูป1คือตอบในรูปอสมการในรูปตัวเลขหรือตอบในรูปนี้โอเคปะแต่ถ้าให้ถูกต้องนะถ้าให้ถูกต้องน้องตอบแบบเนี้ยพี่บอกเลยว่าถ้าน้องตอบเนี้ยน้องตอบผิดทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะน้องดู x มากกว่า20พี่บอกว่าเลขของพี่คือ 20.5 ในนี้มีไหม 20.5 ไม่มีใช่ป่ะเพราะน้องเอามาแค่ตัวเลขเฉยๆ21 22 23 20.5 หายไปไหนไม่มี 21.21 ไม่มีแต่คือ 21.21 มันใช้ได้ถูกป่ะดังนั้นเวลาตอบเขาจะไม่อนุญาตให้น้องตอบในรูปนี้เด็ดขาดใส่ตัวเลขแล้วก็ใส่วงเล็บอะไรปีกกลางเนี้ยเขาจะไม่อนุญาตให้น้องตอบแบบนี้เด็ดขาดโอเคปะลักษณะวิธีการตอบน้องตอบได้แค่2แบบ1คือตอบในรูปที่มีตัวแปรเงี้ยกับ2คือตอบในรูปที่มันอยู่ในรูปกราฟโอเคมั้ยได้แค่2อย่างเท่านั้นนะจริงๆมีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าตอบเป็นรูปช่วงเช่นไอ้ข้อเนี้ยมันเริ่มต้นที่20ใช่ปะเขาก็จะบอกว่าเปิด20ถึงวิ่งไปเรื่อยๆจนอินฟินิตี้ก็เป็นตี้เปิดงงอะไรวะใจเย็นๆพี่จะถือว่าพี่ยังไม่ได้พูดแล้วกันนะลืมๆมันไปก็ได้น้องนะเพราะว่าโดยปกติแล้วตอบแค่2รูปนี้ก็โอเคแล้วรูปนั้นไม่ต้องไปสนใจมันเนาะเดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาจะสอนให้แต่ส่วนใหญ่รูปนี้เขาจะเอาไว้ตอบตอนม.4เนาะเพราะม.3น้องจะตอบแค่2รูปคือตอบในรูปที่ตัวแปรกับตอบในรูปกราฟโอเคไหมอ่ะโอเคพี่ผ่านนะก็เนี่ยมี3ข้อลองไปดูนะลักษณะ3ข้อก็คืออันนี้มันเป็นมากกว่าใช่ไหมอันนี้มันเป็นน้อยกว่าแล้วก็มีเท่ากับด้วยระบายทึบๆอันนี้เป็นไม่เท่ากับก็เลยวิ่ง2เส้นเลยซ้ายขวาโอเคป่ะมันก็ยกเว้นแค่เลข4เลขเดียวอันนี้คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ5อันนี้มากกว่า40เนาะน้องลองไปดูรายละเอียดพวกนี้อีกทีนึงนะพี่สอนหมดแล้วอ่ะโอเคมาสู่หัวข้อที่2ก็คือหัวข้อของเราวันนี้เนาะการแก้สมการเชิงเส้นหมายถึงอะไรโดยปกติแล้วอะเวลาเราแก้สมการเราจะดูว่าคำตอบเป็นยังไงลักษณะไหนเรามักจะใช้วิธีการลองแทนค่าดูใช่ปะถูกไหมเรามักจะลองแทนค่าดูแต่ว่าบางอันเขาบอกว่าเขาบอกว่าลักษณะของอสมการบางอันเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามันมาในรูปเนี้ยน้องแทนไหวปะพึบ x บวก3ส่วน2น้อยกว่าลบ6โอ้โหขนาดนี้แทนเลขน้องแทน x เป็นเลขอะไรดีเลข5แทนไป x เป็น5 5บวก3 6 7 8หาร2ได้44น้อยกว่าลบ6อ้าวซวยไม่ใช่งั้นเปลี่ยนเลขแทนใหม่แทนเป็นลบ5
ลบ5บวก3ได้ลบ2ลบ2ส่วน2อ่ะลบ1ลบ1น้อยกว่าลบ6ก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องแทนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วน้องว่าน้องต้องแทนถึงเมื่อไหร่น้องถึงจะเจอไอ้เลขที่แบบเฮ้ยมันจะทำให้สมการเนี้ยมันเป็นจริงอ่ะน้องว่าน้องต้องแทนนานขนาดไหนอ่ะจริงปะถูกปะมันต้องแทนแบบแทนเยอะมากเลยอ่ะกว่ามันจะไปเจอไอ้เลขที่เป็นคำตอบนะดังนั้นเขาเลยบอกว่าเพื่อความรวดเร็วในการแก้อสมการนะเราจะไม่ใช้วิธีเมื่อกี้แล้วในการแก้อสมการเนาะแต่ว่าเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกนี้นะคุณสมบัติเช่นคุณสมบัติการบวกสมบัติการไม่เท่ากันสมบัติการคูณโอเคปะหรือให้พี่พูดตรงๆนะไม่ต้องเอาคุณสมบัติมาเกี่ยวหรอกพี่เขียนนี้แล้วกันใช้วิธีการแก้สมการเอามาทำในเรื่องนี้ย้ายข้างใช้ดึงอะไรวะย้ายข้างจากบวกไปลบลบไปบวกจับคูณหารย้ายข้างพอหรือเติมทั้งสองฝั่งบวกเข้าทั้งสองฝั่งลบออกสองฝั่งหารทิ้งตลอดทั้งสมการใช้ไอ้พวกนี้แหละในการแก้สมการพอสมบูรณ์สมบัติไม่ต้องเนาะพูดอธิบายเป็นสมบัติน้องต้องบวกเข้างงแก้แบบสมการอะย้ายคงย้ายข้างเติมสองข้างบวกลบหารทิ้งพอแค่นั้นพอจริงนะมาดูต่อปกติสมการน้องถ้าน้องเขียนอย่างนี้2เท่ากับ3 3เท่ากับ2เหมือนกันไหมน้องบางคนก็ตอบแบบนี้เหมือนแต่บางคนคิดในใจพี่แม่งจะหลอกอะไรอีกปะวะชอบหลอกเหลือเกินเหมือนกันนะสองอันนี้เท่ากันนะแต่แค่มันไม่ใช่สมการที่ถูกต้องใช่ป่ะมันเป็นอสมการถ้าจะทำให้ประโยคนี้ถูกต้องเติมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ถูกและไม่เท่ากับทีนี้ถ้ามันเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามันจะมีความพิเศษแปลกออกไปอีกนิดนึงเช่นถ้าพี่บอกว่า2มันน้อยกว่า3ใช่ป่ะ2มันน้อยกว่า3งั้นบรรทัดล่างถ้าพี่สลับที่3กับ2เครื่องหมายพี่ต้องกลับด้านด้วยไหมบรรทัดแรกเนี่ย2มันน้อยกว่า3ใช่ป่ะงั้นบรรทัดล่าง3พี่ต้องกลับด้านเครื่องหมายด้วยให้3มันมากกว่า2 โอเคป่ะนี่นะนี่คือความเรียกว่าไงดีอะความแปลกของสมการก็คือถ้าสมการน้องสลับฝั่งยังไงก็ได้ไม่มีผลอะไรสมการสลับได้ไหมสลับได้แต่ทุกครั้งที่น้องสลับตัวเลขซ้ายขวาของสมการน้องอย่าลืมกลับเครื่องหมายด้วยเช่น2น้อยกว่า3น้องต้องกลับเครื่องหมายให้เป็น3มากกว่า2โอเคปะนี่คือเงื่อนไขที่เขาบอกทั้งหมดบางคนสงสัยเอ้ยพี่แล้วถ้าน้อยกว่าเท่ากับต้องไหมต้องทำเหมือนกันน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับเวลาสลับตัวเลขซ้ายขวาต้องกลับเครื่องหมายด้วยโอเคปะโอเคนะงั้นถ้าอธิบายเป็นทฤษฎีเขาก็จะพูดอย่างนี้เนื่องจาก A น้อยกว่า B มีความสามารถเช่นเดียวกับ B มากกว่า A และ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B มีความหมายเช่นเดียวกับ B มากกว่าหรือเท่ากับ A ดังนั้นสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันจึงเป็นจริงสำหรับกรณี A มากกว่า B และ A มากกว่าหรือเท่ากับ B ด้วยอ่านประโยคเขาน้องว่าถ้าพี่ไม่พูดอันนี้น้องจะเข้าใจไหมไม่มันจะเป็นอย่างนี้แหละพวกประโยคอะไรที่มันอยู่ในหนังสือมันจะเข้าใจยากนิดนึงเนาะเพราะว่าประโยคพวกนั้นเขาเขียนมาเพื่อให้ถูกต้อง 100% ตามหลักการทางคณิตศาสตร์มันก็เลยจะมีทางหลักการอย่างเดียวทางคณิตศาสตร์เลยไม่ค่อยมีการอธิบายให้มันอยู่ในรูปคำปกติที่เราคุยกันมันคำที่นักคณิตศาสตร์เขาคุยกันมันก็เลยดูฟังเข้าใจยากเนาะโอเคเข้าใจนะปกติถ้าเป็นสมการกลับได้เลยถ้าสมการสลับเลขซ้ายขวาแล้วอย่าลืมกลับเครื่องหมายด้วยก็แค่กลับด้านเนาะพี่ผ่านนะชึบอันนี้เป็นตัวอย่างพี่ลบอันนี้ออกดีกว่าน้องจะได้เห็น
้า10น้อยกว่า12เขาทำอะไรเห็นไหมเผื่อน้องไม่เห็นบวก5ทั้งอสมการใช่ป่ะพอบวก5กลับไปแล้วมันจะกลายเป็น15ก็ยังน้อยกว่า17พี่ถามก่อนประโยคแรกเป็นจริงประโยคหลังบวก5เข้าไปทั้งอสมการเป็นจริงอยู่ไหมอันแรกจริงอันหลังจริงไหมจริงอ่ะดูอีกอันหนึ่ง25น้อยกว่าหรือเท่ากับ30พี่บอกว่าอ่ะน้องพี่บวก10เข้าไปทั้ง2ข้างประโยคตอนแรกเป็นจริงเพราะ25น้อยกว่า30ประโยคตอนหลัง35น้อยกว่า40เป็นจริงไหมจริงดังนั้นความหมายของที่เขาพูดนะพี่เอาง่ายๆนะถ้าของเดิมมันจริงอยู่แล้วนึกถึงสมการถ้าน้องมีสมการเงี้ย x เท่ากับ5ใช่ป่ะแล้วน้องบอกว่าน้องใช้วิธีการเติมทั้ง2ฝั่งอันนี้ก็เอา2บวกเข้าไปอันนี้ก็บวก2เข้าไปเติม2เข้าไปทั้ง2ฝั่งน้องว่ามันยังเป็นจริงอยู่ไหมจริงอยู่ใช่ป่ะเอออ่ะสมการก็เหมือนกันถ้าของเดิมมันจริงอยู่แล้วเราทำการบวกเพิ่มทั้ง2ฝั่งยังไงมันก็ยังจริงอยู่โอเคป่ะโอเคนะโอเคให้ดูนิดหน่อยอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ x ลบ4น้อยกว่า20พี่ถามก่อน x ลบ4น้อยกว่า20โดยปกติแล้วถ้าพี่ให้น้องมองอันเนี้ยเป็นสมการพี่ให้มองน้องมองเป็นสมการนะx ลบ4เท่ากับ20น้องจะแก้ปัญหาข้อนี้ยังไง x ลบ4เท่ากับ20น้องทำไงน้องบอกว่าน้องจะย้ายลบ4ไปอีกฝั่งนึงถูกไหมมันก็เลยจะกลายเป็น x เท่ากับ20แล้วก็บวกด้วย4ถูกไหมลบ4ย้ายข้างจากลบย้ายไปเป็นบวกโอเคป่ะงั้นพี่จะได้แล้วว่า x ของพี่จะมีค่าเป็น24โอเคไหมโอเคนะเออทีนี้พี่ก็บอกน้องว่างั้นข้อนี้มันไม่ใช่สมการมันเป็นอสมการถูกปะถ้ามันเป็นอสมการงั้นพี่เปลี่ยนเครื่องหมายพี่เอาเท่ากับออกพี่ใช้สีดำแล้วกันนะพี่เอาเท่ากับออกพี่เอาเท่ากับออกนะแล้วพี่บอกว่าพี่ใส่เป็นเครื่องหมายนี้แทนน้อยกว่าถามว่าสมการเท่ากันไหมคำตอบ เท่าปะเท่าไหมเท่าเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีการแก้สมการมันแก้เหมือนสมการเท่านั้นเองแต่มันต่างกันตอนตอบเพราะถ้าเป็นสมการน้องตอบ x เท่ากับ24จบแต่สมการได้ x น้อยกว่า24ถ้าน้องจะตอบจริงๆน้องอาจจะต้องเขียนเส้นจำนวนขึ้นมาเงี้ยปึ๊บแล้วก็เขียน24ใช่ไหมล่ะน้อยกว่า24วิ่งซ้ายหรือวิ่งขวาน้อยกว่า24วิ่งซ้ายเนาะเนี่ยคำตอบน้องก็เลยจะวิ่งทางซ้ายแบบนี้โอเคปะเห็นแล้วเนาะเออแล้วทางนี้เขาทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาใช้วิธีการบวกเข้าทั้งสองฝั่ง x ลบ4น้อยกว่า20เอ้ยมีลบ4อยู่ไม่ชอบอ่ะทำไงดีก็บวก4มันทั้งสองข้างไงบวก4ทั้งอสมการ4กับลบ4รวมกันก็เลยเป็น0 20กับ4รวมกันเป็น24โอเคไหมแล้วแต่น้องถนัดนะถ้าน้องถนัดวิธีการบวกเข้าทั้ง2ฝั่งเติมทั้ง2ข้างของอสมการน้องทำแบบซ้ายแต่ถ้าน้องบอกว่าเราเป็นคนถนัดย้ายข้างน้องก็ทำแบบฝั่งขวาโอเคปะมองให้มันเหมือนเป็นเครื่องหมายเท่ากับทำตามปกติไปก่อนแล้วสุดท้ายค่อยใส่เครื่องหมายตามที่เขาโจทย์ให้มาโอเคปะถ้าเป็นไปได้พยายามอย่ากลับตัวเลขซ้ายขวาเพราะถ้าน้องกลับตัวเลขซ้ายขวาแล้วน้องอย่าลืมต้องหันข้างเครื่องหมายสมการด้วยนะ มีน้องอยู่คนหนึ่งหันข้างเครื่องหมายสมการแต่ข้อนั้นมันดันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ x ไม่เท่ากับมีน้องอีกคนหนึ่งทำงี้
x ไม่เท่ากับ10พี่บอกว่าไงพี่บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่กลับตัวเลขใช่ไหมกลับตัวเลขเป็น10เปลี่ยนสีเป็นสี10อันนี้ x ใช่ไหมต้องกลับเครื่องหมายกลับด้านมันก็กลับด้านแบบนี้ไม่เท่ากับขีดนี้ปืดกลายเป็นหนังสือญี่ปุ่นไปเลยขีดชุบชุบเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนาะถ้ากรณีที่มันจะกลับด้านซ้ายขวาเฉพาะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่พอไอ้เนี่ยกับไอ้เนี่ยไม่ต้องโอเคไหมไม่ต้องกลับด้านกลับด้านเฉพาะไอ้นี่ก็พอนะอย่ากลับข้าง2ตัวนี้พี่พูดเผื่อไว้ก่อนดักไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีน้องเข้าใจแบบนี้กลับด้านเครื่องหมายไม่เท่ากับโอ้คิดได้ไงสุดยอดชึบถัดมาข้อที่2ชึบชึบชึบอ่ะทำให้น้องดูแบบดูง่ายๆเนาะอ่ะข้อที่2จุ๊บเอาหลุดไปไกลแล้วเดี๋ยวประมาณนี้จุ๊บข้อที่2โจทย์เขาให้มาว่า x บวก15ใช่ไหมมากกว่า10ทำไง x บวก15มากกว่า10น้องบอกอย่างนี้พี่บอกของน้องมองมันเป็นเครื่องหมายสมการอะทำให้มันเป็นเท่ากับไปก่อนสมมุติว่าเป็นเท่ากับนะทำไงต่อตัวเลขอยู่กับตัวเลขตัวแปรอยู่กับตัวแปรแยกฝั่งใช่ปะตัวเลขอยู่ฝั่งหนึ่งตัวแปรฝั่งหนึ่งใช่ไหมแยกฝั่งสายฝางั้นตอนนี้มีตัวเลขกับตัวแปรรวมกันอยู่ต้องกำจัดตัวเลขทิ้งงั้นบวก15ย้ายข้างไปลบโอเคไหมพี่ก็เลยจะได้ว่า x ของพี่จะมีค่าเท่ากับ10หักออกด้วยลบ15โอเคไหมจากบวกย้ายข้างไปกลายเป็นลบเนาะพี่ก็เลยจะได้คำตอบมาแล้วว่า x ของพี่มีค่าเท่ากับลบ5โอเคไหม10ลบ5ไอ้10ลบ15เป็นลบ5เนาะเรียบร้อยจากนั้นพี่กลับไปดูโจทย์ตั้งต้นก่อนโจทย์ตั้งต้นคือเครื่องหมายมากกว่าเนาะในเมื่อมันเป็นเครื่องหมายมากกว่าพี่เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเป็นมากกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าโอเคไหมพี่ก็เลยจะได้ว่าสุดท้ายแล้วพี่ตอบว่า x มากกว่าลบ5เนาะโอเคปะเขียนกราฟชึบก็อยู่ที่ลบ5ใช่ไหมล่ะอ่ะพี่ก็เลยต้องใส่ลบ5อยู่ข้างล่างเนาะพี่ก็เลยจะต้องใส่ลบ5อยู่ข้างล่างเนาะอ่ะพี่ก็ใส่ว่าตรงนี้คือลบ5โอเคไหมมากกว่าลบ5วิ่งทางขวาหรือทางซ้ายมากกว่าลบ5วิ่งขวาหรือวิ่งซ้ายมากกว่าลบ5ติดหนี้5บาทไม่มีหนี้ดีกว่าไหมดีกว่างั้นต้องวิ่งทางขวาโอเคปะก็วิ่งทางขวาชึบระบายทึบๆไหมไม่เพราะไม่มีเท่ากับเนาะโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ก็ตอบเท่านี้โอเคนะหรือถ้าเกิดน้องไม่ถนัดวิธีการนี้น้องก็ทำแบบนี้นี่ไงมีอะไรอยู่เนี่ยบวก15เอ้ยไม่ชอบทำไงลบ15ทั้ง2ค่านี่ไงลบ15ลบ15โอเคปะฝั่งซ้าย15รวมกับลบ15หมดฝั่งขวา10ลบไป15เหลือลบ5เรียบร้อยที่เหลือก็เขียนเส้นจำนวนเหมือนเดิมเนาะ มีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีเนาะเรียบร้อย2ข้อง่ายๆพอได้เนาะอ่ะโอเคน้องลองทำดูทำได้ไหมเฮ้ยพี่ว่าน้องน่าจะทำได้นะไม่ยากเท่าไหร่อ่ะพี่เอาฝั่งนี้แล้วกันชึบโอเคป่ะบางคนดูเผินๆแล้วก็โอ้ยพี่เราย้ายแค่ตัวหลังเหรอพี่บางคนย้าย x ย้าย x ย้าย x น้องอย่าย้าย x นะถ้าน้องย้าย x จากเป็นบวกน้องย้ายไป x มันจะติดลบนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวพูดให้ฟังมันอยู่หลังๆเลยว่าทำไมย้ายข้าง x หรือตัวแปรแล้วมันติดลบมันจะมีปัญหาเนาะอ่ะอันนี้30โอเคไหม30ย้ายข้างไปอีกฝั่งนึงเนาะมันก็เลยจะกลายเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ12ลบ30โอเคไหม
x ก็เลยน้อยกว่า12ลบไป30เหลือ10ลบ18เนาะเรียบร้อยเสร็จแล้วลบ18โอเคป่ะนะถัดมา x ลบ12มากกว่าหรือเท่ากับ4อ่ะพี่ก็ย้ายข้างลบ12ไปฝั่งนึงพี่ก็จะได้ว่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ4บวก12เนาะลบ4บวก12กลายเป็น8ใช่ไหมได้เป็น8เนาะเรียบร้อยแล้วก็ได้คำตอบของข้อนี้มาเรียบร้อยเนาะถ้าน้องอยากจะตอบให้มันอยู่ในรูปกราฟน้องก็ตอบอย่างนี้ชึบก็อันนี้เอาเลขลบ18เนาะอันนี้เลข8เนาะชึบลบ8ใช่ไหมมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าวิ่งซ้ายหรือวิ่งขวาเลขที่น้อยกว่าลบ8เอ้ยลบ18น้อยกว่าติดหนี้18บาทน้องติดหนี้20ได้ไหมได้นะก็คือมันน้อยกว่าน้อยลงมีเท่ากับต้องระบายทึบๆเลข8มากกว่า8วิ่งขวาโอเคไหมมากกว่า8วิ่งขวามีเท่ากับระบายทึบๆด้วยเรียบร้อยโอเคไหมโอเคเนาะเรียบร้อยโอเคนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดวิธีการย้ายข้างน้องบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ชอบย้ายข้างอ่ะชอบทำแบบบวก2ข้างได้เลยน้องแล้วแต่น้องถนัดนะถ้าน้องชอบบวก2ข้างน้องก็ทำอย่างนี้โอเคป่ะนี่คือวิธีการบวกทั้ง2ข้างเนาะเขาก็บอกว่าเอ้ยลบ30ทั้ง2ฝั่งเลยก็ได้มาเป็นแบบนี้คำตอบเท่ากันเห็นป่ะหรือถ้าอันนี้เขาก็ใช้วิธีการบวก12ทั้ง2ฝั่งก็ได้คำตอบเท่ากันมากกว่าหรือเท่ากับ8โอเคเนาะประมาณนี้เรียบร้อยพี่ผ่านนะหน้านี้โอเคป่ะผ่านชึบโอเคก็ทีนี้มันก็จะมีคำพูดเพิ่มเข้ามาอีกคำหนึ่งเนาะดูยาวมากเลยถูกไหมยาวยาวเนาะพี่พูดให้ฟังแบบรูปรัดละกันประโยคที่สำคัญมีแค่นี้อ่ะสมการแรกสมมูลกับอ่ะสมการสุดท้ายเนาะสมมูลกับอันนี้คำศัพท์ใหม่สมมูลกับหมายถึงอะไรนี่ไงเต็มเลยน้องถ้าเกิดเวลาพี่ทำสมการเนี่ยจาก x ลบ4เท่ากับ20แล้วบรรทัดสุดท้ายพี่เขียนว่า x เท่ากับ24พี่พูดถูกไหมว่า2บรรทัดนี้มันเท่ากันพี่พูดถูกปะถูกนะงั้นอ่ะสมการก็เหมือนกันสมมูลเนี่ยจริงๆความหมายของมันก็คือมันเท่ากันแหละเนาะถ้าสัญลักษณ์สมมูลนะเขาจะเขียนเท่ากับ3ขีดเท่ากับ3ขีดนะนี่คือสัญลักษณ์สมมูลเนาะลักษณะจริงๆมันคือการเท่ากันก็คือเขาจะบอกว่าอันเนี้ยกับอันเนี้ยมันเท่ากันแต่เนื่องจากมันเป็นอ่ะสมการแล้วอ่ะมันเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วเขาก็เลยไม่เขียนว่าเท่ากับหรือเท่ากันเขาก็เลยใช้เป็นคำว่าสมมูลแทนเนาะจริงๆแล้วก็คือ2ฝั่งมันเท่ากันเนาะก็คือตัวโจทย์กับตัวคำตอบมันเท่ากันเนาะก็คือตัวเลข4ตัวที่เราทำกันไปเมื่อกี้เนี่ย4ข้อเนาะซึ่งถ้ามันสรุปออกมามันจะได้เป็นเงื่อนไขตามนี้โอเคป่ะนั่นคือเงื่อนไขเวลาเราทำโจทย์ทั้งหมดน้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยพี่ซูมให้เผื่อไม่เห็นมีความเบลอนิดๆอ่ะโอเคน่าจะมองเห็นอยู่เนาะนี่ถ้า a น้อยกว่า b แล้วเขาจะบอกว่า a คูณ c น้อยกว่า b คูณ c ใช่ไหมถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a ยกกำลัง2ก็จะน้อยกว่า b ยกกำลัง2ถ้า a กำลัง2น้อยกว่า b กำลัง2แล้ว a ก็จะน้อยกว่า b ด้วยถ้า a น้อยกว่า b แล้ว c ลบ a มากกว่า c ลบ bถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a กำลัง2ลบ c กำลัง2จะน้อยกว่า b กำลัง2ลบ c กำลัง2ถ้า a ไม่เท่ากับ b แล้ว a กำลัง2ก็จะไม่เท่ากับ b กำลัง2ด้วยเนาะนี่คือสมบัติ a b c ที่แทนจำนวนจริงใดๆพี่เอารูปภาพนี้มาจากอินเทอร์เน็ตพี่เอามาจากอินเทอร์เน็ตนะแล้วพี่จะถามน้องว่าข้อความที่เขาเขียนจริงป่ะใช่ไหมถ้าเรามี a กับน้อยกว่า b เอาเลขนึงมาคูณแปลว่ามันก็จะยังคงน้อยกว่าจริงไหมบางคนก็จะบอกจริงสิพี่มา
รู้จักพี่น้อยไปเด็กเก่าจะรู้ใช่ไหมล่ะอะไรก็ตามที่มันเหมือนไม่จริงพี่ทำให้มันไม่จริงได้หมดเลยเอน้อยกับบีน้องอยากได้เลขอะไรพี่แล้วแต่น้องสามอ่ะอีกเลขหนึ่งเอาเลขที่มากกว่าดิเอาเลขโอเคสามน้อยกว่าห้าน้องบอกว่าเอาเลขอะไรก็ตามเลขเดียวกันมาคูณกันสองฝั่งมันก็ยังต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเหมือนเดิมใช่ปะจัดให้พี่เอาเลยคูณศูนย์ทั้งสองข้างเป็นไงคูณศูนย์ทั้งสองข้างสรุปศูนย์น้อยกว่าศูนย์จริงไหมไม่จริงข้อความแรกผิดมันเป็นสมบัติที่เขาเขียนขึ้นมาแต่ว่าเขาเขียนไม่รอบคอบถ้าเขาจะเขียนแบบเนี้ยเขาต้องเขียนว่า a b และ c มากกว่า0ก็คือเป็นเลขบวกเพราะถ้าเกิดมันเป็นเลข0ปัญหาที่1มาแล้วโอเคมั้ยข้อ2จริงอยู่มั้ยเริ่มคิดนะเลขถ้ามันน้อยกว่ามันยกกำลังสองแล้วมันจะยังน้อยกว่าอยู่ไหมน้องเริ่มคิดหนักแล้วดูพี่เฉลยไปข้อเดียวปุ๊บเครียดพี่ก็เถิบนิดนึงแล้วกันพี่ขออย่างนี้แล้วกันนะพี่ขอเคลียร์กระดานให้มันโล่งๆก่อนจะได้เขียนได้เต็มที่ข้อ2น้องว่าจริงไหมพี่ให้น้องคิดเล่นๆระหว่างรอพี่ลบน้องว่าจริงไหมข้อ2เมื่อกี้ข้อ1ไปแล้วนะข้อ1ก็คือผิดข้อ2อ่ะถ้าพี่มีเลขนึงที่มันน้อยกว่ายกกำลัง2ยังไงมันก็ต้องน้อยกว่าเจ๋งป่ะ2น้อยกว่า3ยกกำลัง2ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น4น้อยกว่า9จริงไหมจริงใช่ไหมน้องดูนี่ลบ3น้อยกว่า1จริงปะจริงไหมจริงยกกำลัง2เลขเดิมนะลบ3กับ1ลบ3กำลัง2ลบยกกำลังคู่กลายเป็นบวก9น้อยกว่า1จริงไหมไม่จริงแสดงว่าประโยคที่2ก็ผิดโอเคปะน้องเริ่มคิดหนักมันจะถูกสักข้อไหมเนี่ยข้อ3โอ้ยโอ้ยข้อ3นะข้อ3พี่เอาตรงไหนดีวะข้อ3คือเขาบอกว่าถ้า a ยกกำลัง2น้อยกว่า b ยกกำลัง2แล้ว a จะน้อยกว่า b ถูกหรือผิดถอดรูท2ฝั่ง a น้อยกว่า b ถูกหรือผิดมันน่าจะถูกใช่ไหมล่ะถ้าเลขก็เมื่อกี้นี้มันอันนี้ยกกำลัง2แล้วถอดกลับมาถูกทุกกรณีไหมไม่ถูกเพราะพี่เอาเลขเดิมเนี่ยไม่เอาเปลี่ยนก็ได้1อะไรดีอ่ะ1น้อยกว่า4ใช่ไหม1น้อยกว่า4นะแต่เลขที่มันเอามายกกำลัง2มันคือเลขนี้มันคือเลข1กำลัง2น้อยกว่าลบ2กำลัง2งั้นสรุปแล้วบรรทัดสุดท้ายเนี่ย1น้อยกว่าลบ2อันนี้ถูกหรือผิดมาเป๊ะๆเลยนะเนี่ยจากรูปกำลัง2เนี่ยใช่ไหมถอดรูทออกมา1น้อยกว่าลบ2ถูกหรือผิดอ่ะผิดเพราะ1มันมากกว่าบรรทัดที่3ก็ผิด3ข้อแล้วนะครึ่งนึงแล้วนะที่ผิดมันจะเหลือสักข้อไหมพี่ขอลบตรงไหนได้บ้างเนี่ยเพราะว่าที่มันเต็มแล้วอะ
พี่พยายามหาที่อยู่อ่ะพี่ขอข้างบนแล้วกันนะน้องข้อ4 a น้อยกว่า b แล้ว c ลบ a น้อยมากกว่า c ลบ b จริงมะจริงไม่จริงไม่รู้ไม่รู้ใช่ปะแต่ถ้าเป็นพี่ตอบข้อ5ได้แล้วว่าข้อ5จริงหรือไม่จริงข้อ5จริงหรือไม่จริงน้องดูดิข้อ5 a น้อยกว่า b a กำลัง2ลบ c กำลัง2น้อยกว่า b กำลัง2ลบ c กำลัง2ถ้าพี่ไม่สนใจช่วงที่มันเป็น c เนี่ยพี่ถามก่อนประโยคนี้ข้างบนเพิ่งผิดไปปะ a น้อยกว่า b a กำลัง2น้อยกว่า b กำลัง2เพิ่งผิดไปใช่ไหมเอองั้นประโยคนี้ก็ไม่ถูกอยู่แล้วอ่ะเนาะแล้วก็อันสุดท้ายถ้า a ไม่เท่ากับ b a กำลัง2ก็จะไม่เท่ากับ b กำลัง2ถูกหรือผิดข้อ4เดี๋ยวค่อยพูดข้อสุดท้ายข้อ6ถูกหรือผิดอ่ะ a ไม่เท่ากับ b แล้ว a กำลัง2ก็ยังไม่เท่ากับ b กำลัง2นี่ไงอะไรเดี๋ยว3ไม่เท่ากับลบ3ใช่ไหมยกกำลัง2ได้ไหมถ้ายกกำลัง2แล้วจะกลายเป็น9ไม่เท่ากับ9ใช่ไหมพอลบยกกำลังคู่เป็นบวกจริงไหมข้อนี้ไม่จริงสรุปแม่งเอ้ย6ข้อผิดไปแล้ว5ข้อพี่บอกแล้วว่าประโยคที่เขาเขียนมามันไม่คลุมเพราะว่าเขาขาดไป1ประโยคก็คือเขาต้องบอกว่า a b และ c ต้องมากกว่า0เท่ากับไม่ได้ด้วยนะถ้าเท่ากับก็ผิดต้องบอกว่ามากกว่า0โอเคพี่จะขอลบอันนี้หน่อยนะสะใจเลยไหมเจอเข้าไป5ข้อจาก6ข้อเรียบร้อยเดี่ยงไปละ5ข้อถ้าเกิดมีประโยคนี้เข้ามานะมันก็จะถูกก็คือเลขที่เอามาคิดมันจะไม่เอาเลขลบมาคิดนับแต่เลขบวกอย่างเดียวก็คือจะไม่มีปัญหาเนาะอ่ะดูข้อนี้ผิดยังไงหรือว่ามันถูกนะถ้าน้องสังเกตนะ a น้อยกว่า ba น้อยกว่า b ที่เขาเขียนมาใช่ป่ะแล้วเขาก็เขียนว่า c ลบ a ใช่ป่ะน้อยกว่า c ลบ b เอ้ยมากกว่าประโยคนี้ผิดยังไงหรือประโยคนี้ถูกพี่ให้คิดข้อสุดท้ายแหละหมายถึงข้อสุดท้ายของสไลด์นี้ยังไม่เลิกประโยคนี้ถูกหรือผิดอ่ะคิดออกไหมน้องดู a น้อยกว่า b เอาเลขอะไรดี0 5แต่น้องสังเกตไหมว่าเครื่องหมายอ่ะมันกลับด้านน้องรู้ไหมว่าทำไมเครื่องหมายมันกลับด้านพี่ถามก่อนอันนี้จำไว้เลยนะโดยปกติทางคณิตศาสตร์อะสมการเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการคูณลบเข้าไปจะต้องกลับข้างเครื่องหมายเสมอเช่นพี่เอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะ2น้อยกว่า5ใช่ไหมพี่บอกว่าพี่คูณด้วยลบ1เข้าไปตัวนี้พี่จะกลายเป็น2คูณลบ1กลายเป็นลบ2 5คูณลบ1กลายเป็นลบ5พี่ถามก่อนติดหนี้2บาทกับติดหนี้5บาทติดหนี้5บาทดีกว่า2บาทเหรอใช่หรอเพราะว่าเลขลบ5ถ้าน้องดูเส้นจำนวนเนาะอันนี้0อันเนี้ยลบ2อันเนี้ยลบ5ก็คือลบ5มันน้อยกว่าลบ2ใช่ไหมล่ะงั้นถ้าน้องเขียนแบบเดิมแบบนี้มันคือผิดเนาะดังนั้นถ้าน้องจะเขียนให้ถูกก็คือน้องต้องกลับเครื่องหมายโอเคไหมจำไว้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการคูณเครื่องหมายลบเข้ามาจะต้องกลับเครื่องหมายเสมอ
โอเคนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการคูณลบต้องกลับเครื่องหมายเสมอโอเคนะอ่ะงั้นข้อนี้ถูกหรือผิดดูเอาเลขอะไรดี a น้อยกว่า b หือ0น้อยกว่า3เห็นมั้ยคูณลบทั้ง2ฝั่งก็กลายเป็นลบ0ก็ได้0อยู่เหมือนเดิมเนาะกับเครื่องหมายมากกว่าเป็นลบ3โอเคป่ะแล้วก็บวก c เข้าไปทั้ง2ฝั่งก็เอาเลขอะไรดีอ่ะบวก5บวก5ประโยคนี้เป็นจริงอยู่ไหม5มากกว่า2จริงใช่ป่ะเอองั้นก็ลักษณะนี้ก็เลยข้อนี้ไม่มีปัญหาข้อนี้ก็เลยถูกโอเคป่ะ5ข้อถูก1ข้อ6ข้อถูก1ข้อที่เหลือผิดหมดเลยเนาะอันนี้เป็นอันเดียวที่ไม่มีปัญหาเนาะเอ๊ะพี่หรือมันจะมีปัญหาที่เลขอื่นหรือเปล่าน้องลองแทนดูก็ได้เนาะอาจจะลองแทน A เป็นลบ3 B เป็น3ลองดูไหม A เป็นลบ3 B เป็น3น้องไปลองดูก็ได้นะเนาะก็คือสรุปแล้วก็คือจากทั้งหมด6ข้อทุก1ข้อคือข้อ4ที่เหลือผิดรวดเนาะแต่ประโยคที่เหลือมันจะถูกนะถ้าเกิดเขาใส่ประโยคนี้เข้ามาว่า A B C ต้องมากกว่า0เนาะพี่เอามาจากในอินเทอร์เน็ตแต่พี่ไม่รู้ว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไอแผ่นเนี้ยเขาเอามาจากไหนแต่ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนนะพี่ไม่รู้พี่เอามาเฉยๆเพื่อจะเอามาหลอกน้องให้น้องคิดว่าเฮ้ยถูกเท่านั้นเองโอเคนะ มีใครมีปัญหาสงสัยอะไรไหมเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่จะผ่านสไลด์หน้านี้แหละสไลด์หน้านี้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะชุบกลับมาครบเหมือนเดิมดูเละเทมากเลยน้องเมื่อกี้เราทำกันไปเนี่ยโอเคก็พี่จะเริ่มเข้าสู่ตัวอย่างแล้วนะโอเคตัวอย่างที่หนึ่งนะคือหลังจากนี้ที่พี่บอกน้องก็คือเรื่องนี้มันจะมีที่เหลือก็คือเป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาสมการและแต่ว่าโจทย์มันอาจจะไม่ได้ยากมากนะถ้าน้องไม่พอใจโจทย์ง่ายไปบอกได้ยากๆมีอีกเยอะแต่กลัวน้องจะรับไม่ไหวมียากๆแบบจับได้เต็มที่อ่ะโอ้อ่ะหลังจากนี้นะตัวอย่างที่พี่ใส่มาในตัว PowerPoint ของพี่เนี่ยที่พี่จะสอนนะพี่มีทั้งหมด1 2 3 4กี่ข้อเนี่ยดูก่อนมีทั้งหมด8ข้อ8ข้อเองเนาะไม่เยอะเท่าไหร่ใช่มั้ย8ข้ออุ้ยนิดเดียวพี่8ข้ออ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า8ข้อจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็อันนี้ข้อแรกง่ายๆพี่เฉลยเลยพี่ไม่ได้ให้น้องทำเนาะก็อย่างข้อแรกเนี่ยอ่ะน้องไปพร้อมกันเลยทำไปแล้วป่ะ x บวก14มากกว่า22ทำไงอ่ะตัวเลขกับตัวเลขตัวแปรอยู่กับตัวแปรตัวเลขที่ไม่ต้องการคือ14ย้าย14ไปอีกฝั่งนึง22ลบ14เหลือ8ตอบ x มากกว่า8เขียนเส้นจำนวนชุบx มากกว่า8ก็นี่ไงเลข8แล้วก็วิ่งทางขวามีเท่ากับไหมไม่มีก็เป็นจุดโปร่งจบเฮ้ยพี่เฉลยเร็วไปป่ะจบแล้วเผื่อใครฟังไม่ทันนะพี่อธิบายใหม่อีกรอบอธิบายตามเขาก่อนละกันเขาบอกว่านี่นะปกติเวลาเราแก้อสมการเราต้องใช้วิธีเติมทั้ง2ฝั่งอันที่1 xบวก14 22ที่เราไม่อยากได้คือ14งั้นเราต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาลบ14มาบวกทั้ง2ข้างเอาลบ14มาบวกทั้ง2ข้างโอเคมั้ยก็ลบ14ลบ14เห็นมั้ยตรงนี้ลบ14กับลบ14เนาะคิดเลขออกมาก็ได้ x มากกว่า8เนาะคิดเลขออกมาก็ได้ x มากกว่า8เหมือนเดิมเนาะเรียบร้อยเราก็จะได้เขียนกราฟมาก็เป็นรูปนี้เนาะ8มากกว่า8ก็วิ่งทางขวาเข้าใจป่ะก็บอกว่าคำตอบคือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า8เข้าใจป่ะนี่คือข้อที่1คล้ายๆเมื่อกี้ใช่ป่ะ4ตัวอย่างที่พี่สอนไปแล้วเนาะอ่ะตัวอย่างแรกกันไม่ยากเท่าไหร่พี่ผ่านเลยได้ไหมอันนี้มีใครจะจดจานอะไรไหมไม่น่ามีน้องเพราะมันไม่ยากเหมือนเมื่อกี้เลยอะน้องจดแต่จดไปที่เหลือน้องไม่ทำเองก็ยังได้เลยอันนี้อันที่2พี่จะบอกว่าอันนี้มันก็ไม่ยากเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้เราก็ทำไปแล้วใช่ไหมพี่อธิบายแบบไปเร็วๆแล้วกันเนาะ
7บวก x น้อยกว่าหรือเท่ากับ20 7บวก x น้อยกว่าหรือเท่ากับ20ใช่ไหมใครคือตัวที่เราไม่ต้องการ7ใช่ไหมงั้นถ้าน้องก็จะมี2แบบก็คือบางคนก็บอกลบ7ทั้ง2ฝั่งบางคนก็บอกว่าย้าย7ไปอีกฝั่งนึงจากบวก7ย้ายข้างไปเป็นลบ7 20ลบ7ก็เลยเหลือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ13เนาะก็ตอบนี่เป็นเส้นจำนวน13แล้วก็วิ่งไปทางซ้ายโอเคไหมมีเท่ากับเปล่ามีงั้นต้องระบายทึบๆด้วยเสร็จแล้ว2ข้อเนาะโอเคพี่ผ่านนะถัดมาตัวอย่างที่3เนาะตัวอย่างที่3อ่ะตัวอย่างนี้เริ่มค่อนข้างแปลกแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มอธิบายดีๆละเอียดๆละอันนี้ตัวอย่างนี้น้องเห็นอะไรไหมที่มันแปลกหรือแตกต่างไปจากแบบเดิมที่น้องเคยทำอยู่ถ้าทำข้อนี้เป็นสมการถ้าทำเป็นสมการนะ 3x-6 ต้องเท่ากับลบ18ใช่ป่ะนี่คือโจทย์สมการปกติถ้าข้อนี้เป็นสมการน้องทำไงเฮ้ยมันต้องย้ายข้างลบ6ไปอีกฝั่งใช่ไหมพี่ย้ายลบ6ไปอีกฝั่งหนึ่งจากลบ6ย้ายข้างไปเป็นบวก6เนาะก็เลยจะได้ว่าโจทย์เดิมกลายเป็น 3x เท่ากับลบ18บวก6เฮ้ยน้องแล้วลบ18บวกเพิ่มไป6เป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นลบ12ก็ได้เป็นลบ12เนาะจากนั้น3คูณอยู่กับ x ใช่ไหมความแปลกของข้อนี้คือมันเพิ่มตัวเลข1ตัวที่คูณกับตัว x ข้างหน้าเนาะ3คูณอยู่กับ12กับ x ดังนั้นต้องย้าย3ไปหาร x ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ12หารด้วย3โอเคไหมซึ่งน้องตัดเลขได้ถูกไหม313 326 329 3 4 12ก็เลยได้ x เป็นลบ4โอเคป่ะเนาะหรือก็คือก็จะได้ว่า x มีค่าเป็นลบ4โอเคไหมเนาะพี่ได้แล้วว่า x มีค่าเป็นลบ4เนาะทีนี้ย้อนกลับมาเนื่องจากโจทย์มันไม่ใช่สมการแต่ว่าโจทย์มันเป็นอสมการงั้นต้องเปลี่ยนเครื่องหมายให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเครื่องหมายข้อนี้คือเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมเครื่องหมายมากกว่างั้นพี่เปลี่ยนทั้งหมดให้เป็นมากกว่าอันนี้ก็เป็นมากกว่า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 อันนี้ก็ต้องมากกว่าดังนั้นคำตอบของเรา x ต้องมากกว่าลบ4อ่ะพี่เขียนเส้นจำนวนอันนี้เป็นลบ4เนาะมากกว่าวิ่งทางขวาหรือทางซ้ายมากกว่าวิ่งทางขวาเนาะมากกว่าลบ4เช่นลบ3ลบ2 0 1 5 8อะไรเงี้ยได้หมดเลยเลขบวกเนาะก็เลยต้องวิ่งทางขวามีเท่ากับไหมไม่มีงั้นไม่ต้องระบายทึบๆโอเคไหมงั้นข้อนี้ก็จะทำประมาณนี้เนาะโอเคป่ะมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมโอเคนะพอได้เนาะข้อนี้ก็จะทำไอเดียประมาณนี้แหละโอเคพี่ลบนะอันนี้คือวิธีการของเขาโอเคไหมถ้าน้องไม่ถนัดทำแบบพี่น้องก็ใช้วิธีเติมทั้งสองข้างโอเคไหมการเติมทั้งสองข้างของเขาเป็นอย่างนี้เห็นเนาะการเติมทั้งสองข้างของเขาทำอย่างนี้ขั้นตอนแรกจากโจทย์ตั้งต้นใช่ป่ะเขาบอกว่าเฮ้ยลบหกไม่ชอบไม่ชอบลบหกอ่ะก็นี่ไงเติมบวกหกทั้งสองฝั่งคิดเลขออกมาแล้วได้ตัวนี้โอเคไหมนี่คือช่วงที่1ช่วงที่2เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบเลข3ที่มันอยู่ข้างหน้าเนี้ยไม่ชอบเลยอะไม่ชอบไอเนี้ยใช่ปะตอนแรกเราไม่ชอบไอนี่ใช่ไหมตอนหลังเราไม่ชอบเลข3ดังนั้นถ้าเราไม่ชอบเลข3เราก็ทำการหาร3ทั้ง2ฝั่งหรือคูณได้1 2 3ทั้ง2ข้างโอเคปะจนน้องได้ว่าเออคำตอบสุดท้ายของเราเป็นเท่านี้นะก็คือมากกว่าลบ4โอเคไหมเนาะ
งั้นลักษณะคำตอบของน้องก็จะเป็นยังไงนี่ไงลบ4ใช่ป่ะแล้วก็มากกว่าก็จะวิ่งทางขวาโอเคไหมก็จะได้รูปประมาณนี้เนาะเส้นมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เนาะเนี่ยเห็นป่ะเส้นมันเส้นมันหายอ่ะไม่มีเท่ากับก็ไม่ระบายทึบๆเนาะเวลาตอบก็นี่ไงสรุปว่ามันคือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบ4เนาะเรียบร้อยไปอีก1ข้อโอเคไหมแล้วแต่น้องถนัดนะถ้าน้องถนัดย้ายข้างเอาเลยย้ายข้างจัดเลยเต็มที่ถ้าน้องถนัดทำทั้ง2ฝั่งก็ทำแบบนี้แต่ถ้าน้องเลือกไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ที่โรงเรียนบังคับว่าต้องทำวิธีนี้น้องก็จำใจต้องทำวิธีนี้นะดูอาจารย์ที่โรงเรียนหน่อยว่าอาจารย์น้องเป็นแบบไหนถ้าอาจารย์น้องใจดีอยากได้วิธีไหนได้หมดเลยก็แล้วแต่น้องถ้าอาจารย์ที่โรงเรียนน้องเป็นประเภทที่ว่าต้องทำตามอาจารย์เท่านั้นถึงจะได้คะแนนเป็นความสวยของน้องครับพี่ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆโอเคเนาะเคยมีอาจารย์พี่อยู่คนหนึ่งไงพี่ก็ตอบอาจารย์เรียกถามพี่ก็ยืนตอบเลยอาจารย์ถามทำยังไงพี่ก็ตอบโอ้ย้ายข้างครับอาจารย์ก็บอกผิดพี่ก็งงย้ายข้างผิดแล้วทำไมย้ายข้างทำไงอาจารย์ก็บอกว่าไม่มีคำว่าย้ายข้างในคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่มีคำว่าย้ายข้างมีแต่เติมทั้งสองฝั่งให้เท่ากันอู้หูต้องขนาดนั้นเลยย้ายข้างไม่ได้ต้องเติมบวกหกทั้งสองฝั่งโอเคครับอาจารย์ครั้งหน้าจะได้จำไว้ว่าต้องตอบว่าบวกหกทั้งสองข้างหารสามทั้งสองข้างวันหลังต้องตอบงี้แทนห้ามตอบว่าย้ายข้างตอบไม่ได้เนาะเป็นอาจารย์ประเภทที่เขายึดถือในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทุกอย่างต้องตรงเป๊ะๆส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายปกครองเนาะมาดูกันต่อดีกว่าเนาะผ่านไปแล้วสำหรับตัวอย่างที่3เนาะตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่4เนาะสำหรับตัวอย่างที่4พี่ลบก่อนเนาะเพื่อที่ว่าน้องจะได้ลองทำอุ๊ยลบเกินตัวอย่างที่4ให้น้องลองทำดูก่อนละกันพี่ให้เวลาลองทำสักแป๊บหนึ่งเนาะลองทำดูไม่ยากแค่มันเพิ่มเรื่องตัวแปรเข้ามาจากปกติตัวแปรอยู่ฝั่งเดียวข้อนี้ตัวแปรมี2ฝั่งนะจ๊ะลองทำดูให้เวลาแนะนำว่าให้มองมาเป็นสมการแล้วทำดูก่อนแล้วมันจะง่ายโอเคนะพี่เฉลยเลยละกันนะวิธีการทำเนาะน้องข้อนี้มันทำได้2แบบคือถ้าเกิดน้องมองมันเป็นสมการนะมันจะเป็นอย่างนี้เอาไงดีเอาไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก็ได้ 3x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ7บวก 2x ใช่ปะเวลาน้องทำมันจะมีคนทำอยู่2แบบข้อนี้แบบที่1ก็คือเขาจะย้ายอย่างนี้ย้าย 2x ไม่ย้าย 3x มาฝั่งนี้แล้วย้าย7มาฝั่งนี้อันนี้แบบที่1 นะเผื่อน้องไม่ได้ทำแบบนี้แต่พูดเผื่อไว้ก่อนมันก็จะกลายเป็น1ลบ7ใช่ไหมมากกว่าหรือเท่ากับ 2x ลบ 3x ถูกปะมันจะกลายเป็นลบ x ใช่ปะกับอันนี้เป็นลบ6ใช่ไหมเนาะซึ่งถ้ามันเป็นบรรทัดนี้น้องทำไงต่อคูณลบตลอดทั้งสมการใช่ไหมเพราะมันเป็นลบ2ฝั่งเลยพี่ก็เลยจะได้ว่า6มันมากกว่าหรือเท่ากับ x ใช่ไหมพี่พูดถูกปะพูดถูกเนาะขอนิดนึงมันกินที่โอเคปะก็ได้ว่าข้อนี้ x มันเป็นเท่านี้พี่พูดถูกไหมพี่ทำอะไรผิดตรงไหนปะสรุปว่าข้อนี้พี่เนาะก็จะได้ว่าเขียนใหม่ x ก็เลยจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ6ถูกไหมแล้วก็เขียนเส้นจำนวนใช่ปะแต่ถ้าอีกประเภทนึงน้องจะทำแบบนี้ 3x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ7บวก 2x ใช่ไหมล่ะอีกประเภทนึงก็คือน้องใช้วิธีการย้ายบวก1ไปอีกฝั่งใช่ไหมแล้วก็ย้าย 2x ไปอีกฝั่งไม่มีอะไรแค่สลับตัวเฉยๆแทนที่น้องจะย้าย 3x มาน้องก็เปลี่ยนไปย้าย 2x แทน
มันจะกลายเป็น 3x ลบ 2x มากกว่าหรือเท่ากับ7ลบ1ใช่ไหมน้องก็จะได้ว่า x ของน้องนี่คือ x เดียวเนาะ7ลบ1เหลือ6ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกันอันนึงมันเป็นมากกว่าอีกอันมันเป็นน้อยกว่าแล้วอันไหนถูกอ่ะแค่สลับลำดับการย้ายข้างเฮ้ยทำไมมันผิดน้องรู้ไหมว่าน้องทำอะไรผิดไปน้องลืมที่พี่บอกไปหนึ่งอย่างเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการคูณอสมการด้วยลบหนึ่งมันจะต้องกลับเครื่องหมายดังนั้นบรรทัดเนี้ยมันไม่ใช่มากกว่าหรือเท่ากับมันต้องกลับเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นคือสิ่งที่เราพลาดสำหรับข้อนี้ตรงนี้มันก็เลยผิดก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่กลับเครื่องหมายจากมากกว่าหรือเท่ากับเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับโอเคป่ะพอน้องกลับเครื่องหมายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บที่เหลือก็อันนี้ถูกแล้วล่ะเนาะจากตรงนี้มันก็เลยจะกลายเป็นพี่ลบเลยแล้วกันเนาะสรุปสุดท้ายแล้วก็เลยจะได้ว่าคำตอบจริงๆแล้วมันเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ6โอเคไหมโอเคไหมพี่ก็สลับด้านเฉยๆนะปึ๊บพลิกมันมาเฉยชุบ f x มาอยู่ทางนี้6มาอยู่ทางนี้เนาะอย่าลืมนะเวลาหมุนสลับตำแหน่งของซ้ายกับขวาอย่าลืมกลับด้านเครื่องหมายด้วยนะเท่ายังทีนี้เท่าแล้วนะเออดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือพี่เขียนให้อีกทีนึงเมื่อคูณหรือหารเมื่อคูณหรือหารอสมการด้วยเครื่องหมายลบต้องกลับเครื่องหมายใช้คำว่าต้องเลยแล้วกันนะอย่าลืมว่าต้องกลับด้านเครื่องหมายด้วยโอเคปะทีไม่พอแล้วเขียนเครื่องหมายไม่พอโอเคนะเรียบร้อยงั้นข้อนี้ถ้าเกิดพี่ทำต่อเนาะพี่ก็เขียนเส้นจำนวนตรงนี้เป็นเลข6อ่ะใส่6เนาะมากกว่าไปทางขวาหรือไปทางซ้ายมากกว่าไปทางขวาอ่ะก็ไปทางขวาเนาะมีเท่ากับไหมมีระบายทึบๆด้วยโอเคป่ะได้เนาะข้อนี้เรียบร้อยนะอันนี้คือวิธีทำเนาะโอเคมีใครติดปัญหาอะไรสงสัยตรงไหนไหมสำหรับข้อนี้เนาะมี2วิธีนะก็คืออันนี้วิธีที่1แล้วก็อันนี้วิธีที่1แล้วก็อันนี้วิธีที่2แล้วแต่น้องถนัดแต่ปกติเวลาเป็นพี่อยู่ในห้องสอบพี่ทำแบบนี้อ่ะพี่ทำแบบนี้ข้อแนะนำถ้าน้องไม่อยากเจอไอ้พวกเนี้ยบ่อยๆเวลาน้องย้ายข้างน้องพยายามย้ายตัวน้อยไปหาตัวมากโอเคปะน้องย้ายตัวแปรที่มันน้อยไปหาตัวมากอย่าย้ายตัวมากไปหาตัวน้อยไม่งั้นคิดเลขแล้วปวดหัวต้องห้ามลืมกลับเครื่องหมายโอเคปะเนาะโอเคเรียบร้อยผ่านเนาะข้อนี้วิธีการตรงนี้พี่ให้น้องไปอ่านเองละกันเนาะเพราะว่าวิธีการตรงนี้คือที่พูดคร่าวๆละกันคือเขาค่อยๆดูเลขทีละตัวอันนี้เริ่มจากเลขหนึ่งก่อนเขาก็บอกว่าอ่านงั้นลบหนึ่งลบหนึ่งเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอ่ะเหลือ6อ่ะเหลือ6อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะฝั่งนี้แบบก็มีปัญหากับไอเนี้ย 2x ก็เลยลบ 2x ลบ 2x ก็เลยสุดท้ายได้คำตอบเป็นแบบนี้เนาะก็ค่อยๆกำจัดทีละตัวกำจัดตัวเลขก่อนแล้วก็กำจัดตัวแปรที่หลังเนาะแต่อย่างที่พี่ทำคือทำไปเลยพร้อมกันไม่มีปัญหาหรอกนะโอเคถัดมาตัวอย่างที่5เนาะอย่างที่5ชุบตัวอย่างที่5น้องทำได้ไหมข้อนี้11คูณ x ลบ2น้อยกว่าลบ x บวก211คูณ x ลบ2น้อยกว่า11น้อยกว่าอะไรนะลบ x บวก2อ่ะเผื่อน้องไม่เห็นโจทย์เนาะ
ขยายนิดนึงชึบทำไงดีข้อนี้เฮ้ยมันติดนะใช่ป่ะตัวนี้มันติด11อยู่หน้าวงเล็บอะทำไงอะก็ในเมื่อมันติด11อยู่หน้าวงเล็บก็ไม่ต้องสนใจมันก็แค่ตัวเลขเนาะงั้นวิธีการของเราก็คือก็กระจาย11เข้าไปสิเนาะกระจาย11เข้าไปสินี่ไงจึ๊บจึ๊บโอเคไหมมันก็เลยจะกลายเป็น 11x ลบ11คูณ2ได้22น้อยกว่าลบ x บวก2โอเคป่ะทีเนี้ยข้อเมื่อกี้เลยป่ะโอ้โหนี่ข้อเมื่อกี้เป๊ะเลยอะใช่ไหมมีตัวแปรอยู่2ฝั่งแล้วก็ตัวเลขปนๆกันทำทีเดียวเลยแล้วกันนะย้ายตัวแปรมาอยู่ด้วยกันตัวน้อยไปหาตัวมากเนาะแล้วก็ย้ายตัวเลขมาอยู่ด้วยกันโอเคไหมมันก็เลยจะกลายเป็น 11x เนาะเมื่อกี้ย้ายข้างจากลบ x ย้ายมาก็เป็นบวก x อ่ะพี่ใช้อีกสีนึงแล้วกันบวก x เนาะน้อยกว่าอีกอันนึงก็เป็น2เนาะแล้วก็ลบ22ย้ายข้างมาเป็นบวก22อ่ะพี่ก็จะได้แล้วว่า11บวก1กลายเป็น 12x น้อยกว่า22บวก2เป็น24เนาะก็เอา12ไปหารเนาะพี่ก็เลยจะได้ว่า x มีค่าน้อยกว่าพี่ตัดเลขเลยได้ป่ะพี่ตัดเลขเลยได้ป่ะ12 1 12 12 2 24ก็เลยได้ว่า x น้อยกว่า2เป็นคำตอบของข้อนี้เนาะอ่ะสุดท้ายเวลาเราตอบเนาะก็เขียนเส้นจำนวนมันคือเลข2อ่ะพี่ใส่2น้อยกว่าไปทางซ้ายหรือไปทางขวาน้อยกว่าไปทางซ้ายอ่ะโอเคพี่ก็ไปทางซ้ายเนาะมีเท่ากับไหมไม่มีเท่ากับต้องระบายทึบๆป่ะไม่ต้องเรียบร้อยข้อนี้โอเคป่ะพอได้เนาะตัวอย่างนี้ฮะโอเคเนาะประมาณนี้มีคำถามอะไรสงสัยไหมสำหรับตัวอย่างที่5เฮ้ยพี่ว่าน้องทำได้นะข้อนี้น้องน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าวิธีการทำข้อนี้เหมือนข้อเมื่อกี้เลยแค่เมื่อกี้เนี้ยมันมีให้กระจายฝั่งเดียวอันนี้มันให้กระจาย2ฝั่งโอ้โหสบาย2ฝั่งก็แค่กระจายเพิ่มเท่านั้นเองเนาะก็ฝั่งนี้น้องก็กระจาย5เข้ามาเนาะส่วนฝั่งขวาน้องก็แค่กระจาย6เข้ามาอ่ะจึ๊บๆที่เหลือก็แค่คิดเลขเนาะต่อเองได้ปะได้ไม่ได้อ่ะช่วยกระจายเข้ามาก็กลายเป็น 5x ถูกปะ5คูณ4เป็น20ก็ลบ20เนาะมากกว่าฝั่งขวา6คูณ2กลายเป็น 12x ใช่ปะ6 2ก็บวกอีก12ข้อเดิมไหมเฮ้ยมันคือข้อเดิมเลยใช่ปะมีตัวแปร2ฝั่งมีตัวแปรอยู่2ฝั่งมีตัวเลขอยู่2ฝั่งเฮ้ยย้ายข้างได้ทำพร้อมกันเลยไหมจะได้ไม่เสียเวลาเนาะก็จากโจทย์เนาะก็ลบ20ย้ายไปฝั่งขวาใช่เปล่าไม่นะไม่ทำนะเอ้ยทำได้ไม่ผิดแต่ว่าพี่ไม่ทำเพราะว่าถ้าน้องทำอย่างนั้นแล้วน้องย้าย12ไปฝั่งเลขมันจะติดลบแล้วเดี๋ยวเราจะต้องคิดเลขยากเนาะก็ให้ย้ายตัวแปรตัวน้อยไปหาตัวมากโอเคไหมโอเคนะก็จะกลายเป็น 12x ลบด้วย 5x ส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นลบ20ใช่ไหมแล้วก็ลบเพิ่มไปอีก12เนาะฝั่งขวา12ลบไป5เหลือ12ลบ5เหลือ7ใช่ไหม 7x เนาะส่วนฝั่งขวาลบ20ลบไปอีก12กลายเป็น32ใช่ไหมโอเคป่ะถูกเนาะข้อนี้ก็เลยที่เหลือไม่มีอะไรแล้วเนาะทีนี้พี่ถามน้องก่อนว่าคือเรียกว่าไงดีอะถ้าน้องดูแบบนี้แล้วน้องงงน้องกลับข้างเครื่องหมายได้นะน้องกลับข้างเครื่องหมายได้น้องอาจจะเขียนใหม่ว่ามันเป็น 7xมากกว่าพี่สลับ2ฝั่งซ้ายกับขวาถ้าสลับซ้ายกับขวาแล้วอย่าลืมพลิกด้านเครื่องหมายด้วยเพื่อให้มันดูง่ายลงจากมากกว่าก็เลยพลิกเป็นน้อยกว่า32อ่ะ
ป็นอย่างนี้เนาะก็เลยจะได้ว่าจริงๆแล้วข้อนี้ x ก็เลยน้อยกว่าลบ32ส่วน7โอเคไหม x ก็เลยน้อยกว่าลบ32ส่วน7เนาะก็พี่ก็เขียนเส้นจำนวนชึบปักหลักลงไปที่ลบ32ส่วน7เนาะแล้วพี่ถามว่ามันน้อยกว่าหรือมันมากกว่ามันน้อยกว่าน้อยกว่าวิ่งทางซ้ายมีเท่ากับไหมไม่มีงั้นก็ไม่ต้องระบายทึบๆเนาะโอเคข้อนี้ผ่านเนาะผ่านวิธีการทำของเขาอ่ะเขาทำคล้ายๆกับเรานะแต่เขาทำให้ x ติดลบพอ x ติดลบปุ๊บเขาก็เอาลบคูณตลอดหารตลอดทั้งอสมการเสร็จแล้วก็ต้องกลับเครื่องหมายด้วยเห็นปะเพราะว่าเขายืนยันที่จะเอาตัวแปรอยู่ฝั่งซ้ายและตัวเลขอยู่ฝั่งขวาแต่อย่างของพี่ที่พี่ทำอ่ะตัวเลขตัวแปรมันก็จะสลับซ้ายขวาขวาก็แค่สุดท้ายแล้วน้องก็แค่พลิกด้านอ่ะถ้าเกิดน้องกลัวจะงงเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยจะได้ไม่ลืมไงอันนี้เอาลบ7หารทั้งสองข้างอ่ะแล้วก็ต้องกลับเครื่องหมายด้วยเห็นป่าวว่าเครื่องหมายเขากลับด้านมาแล้วนี่เนี่ยจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าเนาะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดของเรื่องอสมการก็คือเรื่องนี้แหละถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องคูณเลขลบนะแล้วน้องไม่กลับเครื่องหมายเตรียมตัวข้อนั้นผิดโอเคป่ะข้อนั้นนี่ผิดเลยนะข้อถัดมาข้อที่7ชุบ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 x ส่วน3บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3x บวก4ทำไงดีพี่ให้น้องลองคิดดูก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เฉลยให้พี่ขอเฉลยเลยแล้วกันเนาะพี่เชื่อว่าจะมีน้องกลุ่มนึงทำแบบนี้ใช่ไหมมีพี่ว่าน่าจะมีน้องกลุ่มนึงทำแบบนี้ก็คือเฮ้ย x ส่วน3บวก1น้อยกว่า 3x บวก4ใช่ไหมย้ายตัวเลขมารวมกับตัวเลขตัวแปรไปรวมกับตัวแปรใช่ป่ะแล้วน้องก็บวกลบเศษส่วนให้มันอยู่ในรูปนี้ใช่ป่ะ x ลบ9ส่วน xอะไรนะ x ส่วน3ลบ 3x ใช่ไหมแล้วทำส่วนให้เท่ากันกลายเป็น x ลบ 9x ส่วน3ใช่ป่ะเนาะน้องทำอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ต่อด้วยกันย้ายข้างอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็คูณลบทั้ง2ฝั่งแล้วก็กลับเครื่องหมายเนาะแล้วน้องก็จะได้คำตอบออกมาว่ามันคือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ 9 ส่วน 8 น้องจะได้คำตอบมาว่า xน้องจะได้คำตอบมาว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบ9ส่วน8ถูกปะเออไม่ผิดแต่ถ้าเป็นพี่จะไม่ทำวิธีนั้นเป็นพี่จะขอทำอย่างนี้เก็บก่อนเป็นพี่จะทำอย่างนี้นะคือพี่จะไม่ทำตามวิธีการที่เขาทำมาเลยตรงเนี้ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะพี่เป็นคนไม่ชอบคิดเศษส่วนถ้าน้องเป็นคนไม่ค่อยชอบคิดเศษส่วนแบบพี่น้องสามารถทำวิธีแบบพี่ได้พี่ถามก่อนตอนนี้ปัญหาของเราอยู่ที่ว่าตัวส่วนน่ะตัวนี้มันติดส่วน3ใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่อยากคิดส่วน3เราทำไงอ่ะก็กำจัดส่วนมันทิ้งสิโดยการคูณ3ตลอดทั้งอสมการโอเคปะถ้าคูณ3ไปแล้วตัวแรกมันก็จะกลายเป็น3คูณกับx ส่วน3บวกกับ1น้อยกว่า 3x บวกกับ4เนาะซึ่งก็คูณ3คูณ3คูณ3ตลอดทั้งอสมการโอเคปะอันนี้3 3ชึบชึบตัดได้เนาะงั้นเลขของเราจริงๆจะเหลือแค่ x บวก3น้อยกว่า3คูณ3เป็น 9x โอเคไหมบวก4 3เป็น12โอเคไหมง่ายขึ้นไหมโอ้โหเลขดูแบบสวยงามโดยที่เราไม่ต้องบวกลบเศษส่วนดีป่ะเออดีชอบไหมที่เหลือทำเหมือนเดิมและย้ายตัวแปรจากน้อยไปหามากเนาะพี่ก็ย้าย x
ไปฝั่งขวาแล้วก็ย้าย12เป็นบวกมาฝั่งซ้ายเนาะก็เลยจะกลายเป็นตรงนี้เป็น3เนาะ12ย้ายมาเป็นลบ12โอเคป่ะ x ย้ายข้างมาเป็นลบเนาะก็เลยจะได้ออกมาว่าฝั่งนี้ 9x ลบไป x เหลือ 8x เนาะฝั่งซ้าย3ลบไป12เหลือ9ใช่ไหมลบ9เนาะพี่เอา8ลงมาหารพี่ก็เลยจะได้ว่าคำตอบพี่คือ x มากกว่าอันนี้พี่อ่านจากฝั่งขวานะพี่ยึด x เป็นหลักก็จะเป็น x มากกว่าลบ9ส่วน8โอเคไหมหรือถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยพี่อย่างนี้มันดูแล้วมันงงอ่ะน้องก็แค่กลับด้านเครื่องหมายจากที่มันอยู่ด้านเนี้ยน้องก็ตบมาอีกฝั่งหนึ่งจากเนี้ยตบพั่วมาอีกฝั่งหนึ่ง x มันก็จะมาอยู่บนฝั่งนี้แทนเป็น x น้อยเครื่องหมายจากน้อยกว่าก็จะกลับด้านเป็นมากกว่าลบ9ส่วน8โอเคไหมก็จะได้เป็นคำตอบอย่างนี้เนาะเขียนเส้นจำนวนอ่ะก็ลากขึ้นมาเส้นจำนวนปุ๊บแล้วก็ลงมาที่ลบ9ส่วน8อ่ะพี่ถามก่อนมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าวิ่งขวาหรือซ้ายมากกว่าวิ่งทางขวาก็ใส่ไปทางขวามีเท่ากับไหมไม่มีก็ไม่ต้องระบายทึบๆเนาะโอเคพอได้เนาะข้อนี้เนาะอันนี้แค่กลับด้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรกับมันเละพี่จะเขียนลูกศรน้องไม่มีอะไรโอเคนะก็ได้แบบนี้น้องเป็นคำตอบเรียบร้อยข้อนี้อ่ะโอเคผ่านเนาะโอเคพี่ลบนะชึบถ้าน้องไม่ถนัดแบบที่เอาเลขหนึ่งมาคูณทั้งอสมการแล้วชอบบวกลบเศษส่วนน้องทำแบบเขาได้นะก็คือเนี่ยค่อยๆบวกลบเศษส่วนทำไปตามเขาได้เลยเนาะแต่พี่แค่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบบวกลบเศษส่วนเลขมันเยอะพี่เกลียดนะโอเคถัดมาข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะข้อสุดท้ายพี่ทำให้มันขาวๆก่อนเนาะน้องจะได้มีพื้นที่ในการลองทำเนาะโจทย์คืออันนี้2 x บวก5อุ้ยโจทย์คืออันนี้ 2x บวก5หารด้วย3มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3x บวก2 x อยู่ในช่วงคำตอบใดชุบอ่ะหมดไม่ยากนะได้ใช่ปะถ้าน้องดูจากโจทย์เนาะปัญหาอันแรกเลยนะก็คือไอ้นี่ไอ้เนี่ยไอ้3ที่มันเป็นตัวส่วนเนี่ยนี่คือปัญหาของเราใช่ปะเรียกได้ว่าข้อนี้ถ้าน้องจะทำมันมีวิธีการทำสองวิธีวิธีที่1ก็คือน้องบอกว่าเฮ้ยคูณ3ตลอดทั้งอสมการเลยก็ได้หรือวิธีที่2ก็คือการย้าย3ไปคูณไขว้อีกฝั่งนึงย้าย3ไปคูณไขว้อีกฝั่งนึงก็ได้แล้วแต่น้องถนัดเนาะพอน้องทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะมันก็จะได้เป็นอย่างนี้ 2x บวก5ใช่ไหมส่วน3มากกว่าหรือเท่ากับ 3x บวก2มาเนาะมันก็จะมาเป็นอย่างนี้3คูณเนาะอันนี้ก็จะเป็น3คูณอยู่กับวงเล็บนี้แล้วก็วงเล็บนี้ก็คูณ3โอเคไหมจากฝั่งซ้ายน้องเห็นไหม3 3ทำอะไรกันได้ตัดกันได้เนาะงั้นตัวฝั่งซ้ายเนี่ยพี่จะเหลือแค่ 2x บวก5มากกว่าหรือเท่ากับฝั่งขวาน้องเห็นไหม3มันอยู่วงเล็บข้างนอกก็จะสามารถกระจายเข้ามาในวงเล็บได้เนาะก็เลยจะกลายเป็น3คูณ3เป็น 9x เนาะ3 2เป็น6เนาะเรียบร้อยจากนั้นโอ้โหข้อเดิมอีกแล้วใช่ไหมรู้สึกเราเจอข้อประมาณนี้บ่อยเนาะใช่ปะก็เหมือนเดิมเราก็ย้ายตัวน้อยไปหาตัวมากก็นี่ไง 2x อ่ะย้ายข้าง 2x ไปอีกฝั่งนึงตัวน้อยไปหาตัวมากเนาะตัวเลขไว้กับตัวเลขตัวแปรไว้กับตัวแปรเนาะพี่ก็เลยจะได้ว่าฝั่งนี้จะกลายเป็น5ลบกับ6ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น 9x ลบ 2x โอเคเนาะเพื่อเลยจะได้ว่าฝั่งนี้9ลบไป2เหลือ 7x
5ลบ6เหลือลบ1ก็เลยสรุปว่าที่เต็มพี่เอาตรงนี้แล้วกันนะจะได้ว่า x คำคันไปนิดหนึ่งลบ1ส่วน7นะลบ1ส่วน7เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ x เนาะหรือถ้าเกิดพี่กลับข้างเนาะเพราะว่า x อยู่ฝั่งขวา x อยู่ฝั่งขวามันดูยากพี่ก็เลยขอกลับไปทางซ้ายนะก็จะกลายเป็น xอันนี้เครื่องหมายน้อยหันหา x เนาะก็เลยเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน7โอเคถ้าน้องจะเขียนกราฟก็ประมาณนี้เนาะก็เขียนเส้นจำนวนขึ้นมา1เส้นเนาะแล้วก็ปักหลักอยู่ที่ลบ1ส่วน7อ่ะพี่ก็ใส่ลบ1ส่วน7น้อยกว่าวิ่งซ้ายหรือวิ่งขวาน้อยกว่าวิ่งทางซ้ายโอเคมั้ยน้อยกว่าวิ่งทางซ้ายมีเท่ากับมั้ยมีเปล่ามีเครื่องหมายเท่ากับด้วยถ้ามีเท่ากับต้องระบายทึบๆเนาะมีเท่ากับก็ระบายทึบๆหรือเขาเรียกภาษาคณิตศาสตร์ว่าจุดโปร่งกับจุดทึบนะจุดโปร่งกับจุดทึบก็เลยทำให้มันเป็นจุดทึบโอเคไหมก็จะได้เป็นคำตอบข้อนี้ออกมาแล้วเนาะว่ามันคือค่าที่น้อยกว่าลบหนึ่งส่วนเจ็ดโอเคเปล่านะอาจจะประมาณนี้เนาะโอเคพี่ให้น้องจดก่อนเดี๋ยวพี่จะเปิดเฉลยให้ดูว่าเขาทำยังไงกันโอเคนะวิธีการที่เขาทำคือเขาทำแบบนี้ชึบเห็นปะเขาใช้วิธีการคล้ายๆเราเลยคูณ3ตลอดคูณ3คูณไขว้3ขึ้นไปเนาะเสร็จแล้วก็จัดการอะไรอะย้ายข้างอะไรมาเรียบร้อยลบอ่ะคูณเอาลบหารตลอดทั้ง2ฝั่งเห็นปะเวลาเขาเอาลบ7มาหารน่ะย้ายลบ7ลงมาหารน่ะเครื่องหมายเขากลับจากมากกว่าหรือเท่ากับเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับด้วยเนาะพี่ไม่แนะนำให้น้องทำอย่างเขาเพราะว่าถ้าเกิดน้องทำอย่างเขาน้องจะมีปัญหาตรงที่ว่าน้องชอบลืมกลับเครื่องหมายเอาลบคูณแต่น้องลืมกลับด้านระวังนะอันนี้คือข้อที่สำคัญที่สุดที่น้องจะพลาดอ่ะเพราะว่าเวลาน้องย้ายข้างพี่ก็เลยแนะนำให้น้องย้ายอย่างนี้ดีกว่าย้ายตัวแปรย้ายจากน้อยไปหามากเนาะทำมาเสร็จแล้วถ้าน้องดูไม่ออกว่าเป็นแบบนี้น้องแค่พลิกด้านเนาะน้องแค่พลิกด้านเพราะว่าถ้าน้องทำแบบเขาอ่ะแล้วมันติดเครื่องหมายลบอะไรเงี้ยพี่ว่ามันทำยากกว่าเพราะว่ามันต้องไม่ลืมกลับเครื่องหมายโอเคไหมอ่ะโอเคจบแล้วนะวันนี้อ่ะสรุปวันนี้ได้อะไรบ้างพี่ฝากอะไรไปคิดเล่นๆสักข้อได้ไหมเมื่อกี้พี่เปิดมาแล้วพี่เจออะไรที่มันน่าสนใจถ้าเป็นข้อนี้น้องจะทำได้ไหม 0.4x บวก3มากกว่าหรือเท่ากับ4ลบ 0.4xในกรณีที่ตัวแปรของเรามีสัมประสิทธิ์เป็นทศนิยมน้องจะทำยังไงพี่ฝากไปคิดเล่นๆนะครั้งหน้าพี่อาจจะไม่เฉลยก็ได้เนาะพี่ว่าน้องน่าจะทำได้อยู่แล้วล่ะพี่เลยคิดว่าน่าจะไม่เฉลยแต่พี่ฝากไปคิดเล่นๆถ้ากรณีที่สัมประสิทธิ์เราเป็นทศนิยมทำไงดีควรจะกำจัดทศนิยมก่อนดีไหมหรือคิดปกติแล้วค่อยไปคูณหารทศนิยมเอาตอนหลังเนาะลองไปทำดูเนาะถ้าพี่ไม่ลืมครั้งหน้าพี่จะมาเฉลยให้เนาะถ้าพี่ไม่เฉลยอยากให้เฉลยทวงนะถ้าครั้งหน้าไม่เฉลยพี่ไม่ทวงพี่ก็ไม่เฉลยนะพี่ก็จะขึ้นหัวข้อถัดไปเลยก็คือเรื่องของโจทย์ปัญหาสมการเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่สอนจบโจทย์ปัญหาสมการเร็วคราวหน้าพี่จะเอาข้อสอบโอเน็ตหรือพวกข้อสอบสอบเข้ามาให้ดูบ้างละกันว่าสมการเขาออกยังไงเนาะโอเคเนื้อหาทั้งหมดประมาณนี้เนาะมีใครสงสัยอะไรจะถามพี่อีกไหมเนาะวิธีการแก้สมการหลักการง่ายแก้เหมือนสมการทุกอย่างย้ายข้างดึงย้ายข้างจะดึงจะทำนู่นนั่นนี่อะไรเหมือนสมการทุกอย่างขอแค่ข้อเดียวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการคูณหรือหารเลขที่ติดลบต้องกลับเครื่องหมายเสมอและอีกหนึ่งข้อก็คือในกรณีที่เราจะสลับฝั่งย้ายสลับฝั่งเนี้ยจากอันเนี้ยพลิกด้านอย่าลืมกลับข้างเครื่องหมายด้วยโอเคปะจากเนี้ยลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ 7x พี่กลับด้านเป็น 7x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1กรณีที่เราจะสลับตัวเลข2ข้างอย่าลืมกลับเครื่องหมายด้วยเท่านั้นเองนี่คือใจความสำคัญของการแก้โจทย์ปัญหาการแก้โจทย์อสมการเนาะโอเคคราวหน้าพี่อาจจะทวนให้น้องก็ได้แต่ว่าพี่จะไม่ใช้วิธีการทวนเนื้อหาแล้วนะพี่อาจจะทวนผ่านโจทย์อาจจะข้ออย่างนี้ก็ได้เลือกโจทย์มาสักบางข้อแล้วก็ทำให้น้องดูเนาะโอเควันนี้พี่ไม่มีอะไรแล้วไปทบทวนครั้งที่แล้วที่พี่สอน
ว่าวิธีการแปลงประโยคภาษาเป็นตัวเลขเป็นสมการแปลงยังไงทวนมานะไม่งั้นคราวหน้าเดี๋ยวน้องตามไม่ทันพี่ไม่รู้นะเพราะคราวหน้าเราจะแปลงอย่างมันเลยโจทย์ยาวๆอ่ะแปลงเป็นบรรทัดเดียวสมการสมการเนาะโอเคอย่าลืมไปทบทวนนะมีคำถามอะไรสงสัยถามได้วันนี้พี่ไม่มีอะไรจะสอนแล้วงั้นก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ